ไปลองทำซูชินะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปั้นซูชิเองอะเนาะครับลูกๆต้องกอดเกลียๆมันไหนเฉยเกลียๆลูกโอเคครับยังเอาให้ทั่วสวัสดีค่ะจังไทยพุทธค่ะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะหรือว่าดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โบกับดาก้านะคะใช่ค่ะแม่โบจะพาดาก้าไปลองทำซูชินะเดี๋ยวจะให้คุณลุงสอนแล้วก็ให้ดาก้าลองปั้นดูนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปั้นซูชิเองอะเนาะครับได้แล้วเดี๋ยวแม่โบก็จะลองดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าดาก้ากับแม่โบเนี่ยจะปั้นออกมาแล้วจะทานได้หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะหน้าตาดีก็ได้นะเนาะสำคัญคือได้ลองทำมากกว่าแล้วก็ลงมือทำนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทำซูชิเดี๋ยวขอไปแวะซื้อขนมฝากคุณยายนิดนึงเนาะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนะคะครับตอนนี้มาถึงที่ตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวดาก้าจะเลือกขนมให้คุณยายนะคะดาก้าเลือกขนมให้คุณยายหน่อยลูกดาก้าอยากทานอะไรบ้างอะไรอะไรก็ได้นี่อันนี้ลูกครับอ่ะฮะข้าวตังข้าวตังนะคะมีอะไรน่าสนใจอีกลูกได้หมดลูกครับต้องมีลูกครับโอเคพอไหมอยากได้อะไรอีกอันนี้หวานเนาะแต่ก็อยากทานขนมชั้นไหมลูกไม่อยากครับไม่อยากเหรอโอเคตะโก้ไหมตะโก้เหรอไม่ชอบครับอะไรไม่ชอบเหรอแต่นี่ก็ไม่หิวไม่หิวด้วยโอเคอันนี้เปียกปูนดูหน้าตาดีนะคะซื้อเปียกปูนหน่อยแล้วกันตะโก้สัก1กล่องเนาะครับดูดีโอเคไปจ่ายตังค์ครับทำกุ้งนะคะต้องล็อกน้ำเย็นระหว่างนี้นะคะลุงแบงก์ก็กำลังเตรียมวัตถุดิบนะแล้วเดี๋ยวดาก้ากับแม่โบจะมาลองม้วนให้ลุงแบงก์สอนไหนดูซิคุณยายทำอะไรคะขอทำข้ากุ้งค่ะเห็นกุ้งไหมคะกุ้งนี่คืออภินันทาการจากแม่โบเลยนะคะเนี่ยไหนดูทักษะการหั่นแตงกวาหน่อยได้ไหมคะใช่ครับเอาไส้ออกเนาะอันนี้ทำอะไรคะทำกุ้งลุงนั่งบอกว่าถ้าจะให้ดีนี่ไม่ให้ลวกสุกมากใช่ข้างในมันก็แบบไม่ขาวจัดยังใสๆอยู่เห็นไหมตอนแรกกุ้งเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเราก็หงายท้องแล้วเราก็ผ่าเอาไส้เอาเส้นดำๆออกแต่ไม่ขาดเคล็ดลับคืออย่าลวกให้สุกมากมันจะได้ดึงๆอยู่เนาะงั้นมันสุกจัดไม่อร่อยนี่น้ำส้มของลุงแบงก์ก็โฮมเมดนะคะอาจจะเห็นลุงแบงก์เขาเทใส่ขวดนั่นแต่ว่าเอามาต้มก่อนเนาะนี่เอาไว้ใส่ปรุงข้าวซูชิใช่ไหมคะใช่ถ้าเราใช้แบบสำเร็จมันเปรี้ยวข้าวซูชิมาแล้วร้อนร้อนร้อนเราหุงไม่เยอะข้าวออกที่ดำดำเพราะอะไรคะไม่สวยเวลาน้ำกินแล้วมันเป็นก้อนอ๋อเดี๋ยวเราลอกเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำส้มได้เลยป่ะคะลุงแบงค์ใช่ครับน้ำส้มนี้เราปรุงรสแล้วมันจะไม่ได้มีแค่ความเปรี้ยวเลยมันจะมีความเค็มหวานไหมนิดหน่อยเนาะตัวนี้มีน้ำตาลแต่ซีอิ๊วไม่มีต้องข้าวร้อนใช่ไหมคะแต่นี่น้ำส้มจริงๆมันต้องสีใสกว่านี้นะพอดีเมื่อวานน้ำตาลที่บ้านมันมีแต่น้ำตาลสีแดงอ๋อน้ำตาลทรายแดงดาวชูการ์ข้าวมันก็จะออกแดงหน่อยจริงๆเราต้องใช้น้ำตาลทรายขาวแล้วก็ตีอย่างเงี้ยไม่ใครตีมันไม่ให้มันเป็นก้อนแต่ตอนปั้นนี่ต้องรอให้ข้าวเย็นก่อนใช่ไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดมือเดี๋ยวลุงแบงค์จะทำโรให้ดู1โรนะแล้วก็ดาก้ากับแม่จะลองทำนะครับเอาที่ม้วนง่ายๆหน่อยลุงแบงค์บอกว่าให้เป็นกุ้งละกันสลายมันจะมีด้านที่หยาบกับด้านที่มันเวลาเราทำมาร์กิเนี่ยเราจะเอาด้านที่หยาบตั้งขึ้นชุบน้ำหน่อยด้านที่จะโดนข้าวนี่มันหรือไม่มันนะคะหยาบหยาบไม่ใช่ด้านที่มันเนาะเราทำมาร์กิเราจะไม่ห่อข้าวเยอะเนี่ยเวลาข้าวมันยังอุ่นอยู่แล้วมันจะติดมือข้าวมันต้องเย็นเลยนี่เราไม่มีกลัวแสงหมดนักเรียนยืนดูแบบเรียบร้อยมากอ่ะจะเหลือที่ไว้นิดนึงตรงนี้เนาะใส่นี่หน่อยนี่
มายองเนสอยากกินแล้วใช่ไหมลูกแต่ละก็อยากกินแบบไม่มีกุ้งอ่ะได้ได้แล้วก็เอาหางออกก็หั่นแค่เดี๋ยวลุงแบงค์หั่นครึ่งให้ตะก้าดีกว่าเนาะก็เอาหัวไปอยู่อย่างเงี้ยโอเคเอาหางเข้าหากันอันนี้ก็ม้วนยากตรงม้วนนี่แหละมายอกฟอกแฟร์นี่ขอกินหน่อยครับกินเลยเหรอลูกเอามีดของน้ำหน่อยหั่นครึ่งดูหน้าเด็กเด็กอยากชิมมากละชิ้นหนึ่งเราจะหั่น8คำนะครับจริงๆ6ก็ได้ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเต็มแกงให้ลงตักใส่จานกันเด็กเด็กชิมเข้าไปแล้วเป็นไงลูกครับอร่อยอ่ะเดี๋ยวได้ก็ลองม้วนนะเอายังมาหยิบสาหร่ายมาหนึ่งแผ่นน้ำหน่อยมือน้ำอ่ะเดี๋ยวสาหร่ายเปียกแล้วมันเนี่ยหยิบข้าวทีนี้ลูกใส่กันที่ลงทำไม่ต้องขยำในมือมันติดมือหมดเลยนะทำกอดเกลี่ยเกลี่ยมันไหนเฉยไม่รู้เกลี่ยลูกเกลี่ยเกลี่ยให้มาถึงนี่เลยอ่ะเอาข้าวเพิ่มอีกหน่อยเวลาตะก้าหยิบตะก้าไม่ต้องขยำมาแค่ประคองมันมาน่าเพราะว่าข้าวเรายังไม่ทันเย็นไงเราใจร้อนใช่ไหมคะไม่ใช่ครับติดมือโอเคครับยังเอาให้ทั่วเลยลูกเอาตรงนี้หน่อยตรงนี้มันแหว่งเห็นไหมยังกุ้งหนึ่งตัวหางออกหางออกเดี๋ยวลุงหั่นให้ลุงหั่นให้เพราะมีดลุงแบงค์คมมากเดี๋ยวก่อนวางกุ้งเราทุกคนขอทำครับมือเลอะหาไปล้างมือหน่อยล้างมือไม่ล้างไม่ล้างลุงก็เช็ดติดแค่ตรงกลางไม่ต้องลุงพ่อมันเขียนมากมากแต่ก้าเขาไม่ชอบซอสเขากินของเขาเองใส่กุ้งครับเอาหัวไว้ตรงนี้อ่ะฮะโอเคอ่ะไม่เป็นไรลองม้วนสิโอเคนะโอเคล้อม้วนไปอย่างนี้เลยเหรอเอาที่ชอบเอาที่ชอบไหนลองแกะออกมาสิลูกเป็นไงบ้างอ๋อใช้ได้ใช้ได้นะเดี๋ยวมันออกมาก่อนพอได้นะเนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้หั่นครึ่งหนึ่งลูกระวังนะมีดลุงแบงค์คมมากๆนะคมมากๆครึ่งหนึ่งแล้วมาซ้อนกันอย่างนี้ทีเดียวเลยหรือไงแล้วแต่ระวังมือนะมือโอ้โหเอาชิ้นใหญ่งั้นเลยเนาะเนี่ยมันเหนียวเพราะว่าเราทิ้งไว้นานต้องเร็วไม่เป็นไรใส่จานจะใส่จานหน่อยค่ะเชฟโอ้โหสวยงามมากน่ารับประทานสุดไหนดูซิซูชิฝีมือตะก้าใครชอบนะคะก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เชฟตัวน้อยหน่อยอยู่ที่ได้ลองเนาะยังไม่สวยไม่เป็นไรนะชิมยังไม่ทันกลืนเลยอร่อยจริงป่ะโอเคไหนแม่ลองบ้างนะโอเคขอแม่บนลองบ้างขอใช้ตัวช่วยจริงเคยห่อตอนอยู่ที่ฮังการีแต่ก็ไม่ได้สวยมากเด็กยืนกินอยู่ตรงนั้นอะเด็กแบบยืนอร่อยมากพยายามเกลี่ยให้มันเข้ากันเวลาเราห่อมันก็จะไม่เปร่งทุกอย่างแฮนด์เมดถ้าไส้มันน้อยจริงก็ห่อไม่ยากมากแทนได้กันนี่แมงเนสเติมไม่เป็นไรสงสัยหยิบมาติด2อันจริงจริงมันมีวิธีจับเสื่อเวลาเราจับเสื่อใช่ไหมสมมติเราห่อมาแล้วใช่ไหมเราจับเสื่ออย่างนี้เอานิ้วชี้เนี่ยดามไว้อย่างนี้นิ้วกลางกับที่เหลือไว้อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ค่อยๆเซฟตัวมันตรงนี้เรายังจับอย่างนี้อยู่อีกมือนึงเราก็ดึงตรงนี้เพื่อให้มันม้วนไปใช่ป่ะแล้วตบข้างๆหน่อยให้ข้างๆมันสวยงามประมาณนี้เป็นทรงสวยงามใช้ได้อยู่นะเนี่ยแต่ของแม่โบมีลุงแบงค์ช่วยไงก็เลยอาจจะดูสวยงามกว่าของตะก้าทำไมมันออกมาเป็นแจกอะฮะก็มีสูงมีต่ำเนาะนี่แต่ใช้ได้อยู่นะเทสสิ
ครชอบของแม่โบนะก็คอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวมาดูลุงแบงค์ทำต่อดีกว่าอร่อยดอกไม้เนาะนี่หน้าตาซูชิกับซาชิมิที่ทำเสร็จแล้วนะคะของดาก้ากับแม่โบโอเคครับตอนดาก้าทำซูชิกับลุงแบงกับคุณยายมันสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็โทษทุกคนอยากเห็นดาก้าทำเมนูอีกคอมเมนต์บนเลยนะคะว่าอยากเห็นดาก้าทำเมนูอะไรใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย